ดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะนั่งให้นั่งอะไรน้ำเสาวรสนี่คือลูกเสาวรสเออกระทบกันแล้วแต่แล้วจะพูดสิเอิดนะครับนะภาษาพื้นที่แต่ละพื้นที่นี่คือลูกเสาวรสเสาวรสกินว่าซั่นเออกินแยกอาหารจังว่าคือน้ำบ่มีหยังครับน้ำเสาวรสเขาว่ามันชะลอความแก่ได้พุ่นนี่ทั้งหมอหมอทั้งแพทย์เพิ่นว่าโอ้ชะลอพุ่นนี่ปวดท้องเนาะครับตอนนี้ก็สิปอกเอาแต่เนื้อข้างในนะครับเนาะครับโอเคครับครับเดี๋ยวดูแม่เห็ดไปเรื่อยๆครับครับเลยเสาวรสมาแล้วน้ำกระเดือนเอวเลยครับคนนิดหน่อยครับเอาอย่างใช่เนี่ยคุณเนี่ยยังไม่ใส่เลยพอบอกโอ้โหเต้ตะวันลดลงไปเนาะครับเนาะใส่น้ำเดือดๆนะครับเนาะขั้นดำขั้นตอนต่อไปกับเกลือใส่ตามนี้นะครับแล้วก็ใส่หลายนะครับเนาะเสาวรสแล้วได้เสาวรสมากครับเนาะเก็บอลูแก่ๆสุกๆครับเก็บกินบ่ต้องไปซื้อเขาต้องกินเราแช่เย็นแช่เย็นอยากปั้นใส่น้ำแข็งเอาเครื่องปั้นกินอร่อยเลยนะครับเนาะน้ำตาลใส่เลยครับถ้าอยากปั้นก็ใส่เยอะใครชอบรสไหนก็ใส่ตามนั้นแหละแป๊บเดียวนะครับนะครับแป๊บนึงขั้นตอนต่อไปยกลงครับขั้นตอนต่อไปยกลงมาแล้วมาแล้วนะคะแล้วก็กรองเอาแต่น้ำกรองเอาแต่น้ำนะครับเนาะครับกรองแต่น้ำเสร็จนี่แหละครับเย็นคือน้ำเสาวรสเย็นถ้าไม่เย็นแล้วก็ใส่ขวดแล้วก็แช่ตู้เย็นครับเย็นแล้วก็กรอกใส่ขวดครับเสร็จแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นหิวก็ยกมาดื่มได้เลยฉันจะเป็นอย่างนี้เหรอคะครับแม่ศิลปินมากมันโอ้ยเหตุทุกอย่างนะครับเนาะสุดยอดสุดยอดครับเป็นอันว่าเสร็จก็สวัสดีครับ